เมื่อชีวิตไร้ซึ่งจุดหมายบางคนโหยหาถึงความตายแต่การจากโลกนี้ไปมีชัยจุดจบของทุกสิ่งสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง FB Movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าวงจรอมหิตนักเรียนพันโหดเมื่อทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทั้งแฟนเพจ Facebook และ Instagram เปิดเรื่องมาที่ณเมืองเล็กๆที่ผู้คนใช้ชีวิตเพื่อหาเลี้ยงชีไปวันๆนักเรียนก็มีหน้าที่เรียนไปผู้ใหญ่ก็ต้องจมปลักกับงานที่ทำงกๆอยู่ทุกวันในวันที่26พฤษภาณสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่มีผู้คนมากหน้าหลายตาเมื่อเสียงสัญญาณจากชันชลาว่ารถกำลังจะเข้าใกล้กรุณาออกห่างจากเส้นสีเหลืองแต่ทว่ามีเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งฝ่าฝืนคำเตือนจากเจ้าหน้าที่ไปเดินเรียงหน้ากันจับมืออย่างพร้อมเพรียงและร้องเพลงอย่างสุขสันต์เพื่อรอคอยวันตายและเมื่อนับ1 23พวกเขามากมายกระโดดลงไปณชันชลาเพื่อสังเวยชีวิตตนเองอย่างสนุกสนานเกิดเป็นโศกนาฏกรรมอันยิ่งใหญ่นักเรียนมากมายตายในเหตุการณ์นั้นเลือดสาดกระเซ็นฉุดฉาดไปทั้งสถานีเหลือไว้เพียงกระเป๋าสีขาวที่เหล่าเด็กๆได้ทิ้งเอาไว้ในยุคนั้นมีวงเกิร์ลกรุ๊ปกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบันพวกเธอเป็นแรงขับเคลื่อนของสังคมทำให้โลกนี้สดใสด้วยท่าเต้นและเสียงร้องของพวกเธอตัดภาพมาณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเซนและเรนนะพวกเธอทั้งสองเฝ้าเวรยามวิกาลตามหน้าที่ปกติแต่ทว่าเรนนะกลับบ่นหิวขึ้นมาเลยจะออกไปซื้อของด้านล่างเซโนก็ฝากฝังว่าซื้อขนมปังกับกาแฟมาด้วยเรนนะก็เดินไปซื้อของตามปกติเมื่อเดินลงไปประตูทางออกหลังมันปิดเลยไปตามยามมาช่วยเปิดประตูให้หน่อยยามก็บอกแจ้งข่าวเรื่องโศกนาฏกรรมณสถานีรถไฟแต่เรนนะก็ไม่สนอะไรเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงใครกันจะพร้อมเพียงกันตายและเรนนะก็เดินจากไปเพื่อไปหาซื้อของในระหว่างที่ลุงยามกำลังเพลิดเพลินกับการอ่านหนังสือเสียงตึงตังก็ได้ดังเขาเลยเดินไปตรวจสอบหน้าห้องที่เต็มไปด้วยความมืดเปิดไฟดูก็เจอแต่ความว่างเปล่าเมื่อกลับมาที่ทำงานเซโนก็ได้โทรถามว่าเรนะกลับมาหรือยังยามก็ตอบตามตรงว่ายังไม่เห็นเลยนะและเวลาก็ล่วงเลยไปประมาณครึ่งชั่วโมงจนยามเอะใจว่าสองพยาบาลหายไปไหนเขาเลยไปดูที่ทำงานแต่ทว่าตึกพยาบาลกลับไฟดับไร้ซึ่งแสงสว่างหน้าต่างก็ถูกเปิดทิ้งเอาไว้มีแต่ลมโชยเข้ามาและเรนะก็ปรากฏในความมืดเซโนไปไหนล่ะทำไมไม่อยู่แต่ยามก็ไม่สามารถให้คำตอบได้เรนะเลยยกอาหารที่เซโนฝากซื้อให้กับยามและเรนะก็ได้บอกลาก่อนที่จะโดดหน้าต่างออกไปนั่นเป็นอีก2ศพที่ฆ่าตัวตายซึ่งไร้ซึ่งเหตุผลทิ้งไว้แค่กระเป๋าสีขาวอีกเช่นเคยเรื่องนี้เป็นปัญหาของตำรวจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะผู้กองคังพวกเขาแทบไม่ใจวันนี้เป็นแค่อุบัติเหตุหรือว่าเป็นสิ่งที่ถูกเตรียมการเอาไว้แต่แล้วโคโรโรลูกน้องคนสนิทของผู้กองคังได้รับสัญญาณมือถือจากสายปริศนาที่บอกว่ามีข้อมูลจะแจ้งให้ทราบโคโรโรเลยเปิดเว็บตามที่สายปริศนาได้บอกเมื่อเขาไปในเว็บนั้นก็เห็นแค่วงกลมสีแดงและขาวสายปริศนาก็ได้บอกว่าสีขาวคือจำนวนผู้คนเพศชายที่ฆ่าตัวตายส่วนสีแดงก็คือเพศหญิงโคโรโรพยายามถ่วงเวลาเพื่อให้เจ้าหน้าที่หาที่มาของสายสัญญาณทวงเวลาโดยการถามว่าชื่ออะไรสายปริศนาก็บอกให้เรียกเธอว่าแมงมุมสาวก่อนจะทิ้งช่องทางการติดต่อและวางสายไปและแล้วทีมตำรวจก็ได้ทราบเบาะแสว่ามีพยาบาลฆ่าตัวตายเมื่อไปตรวจสอบพื้นที่ก็เจอกับกระเป๋าใบสีขาวที่แปดเปื้อนไปด้วยคราบเลือดเปิดกระเป๋าดูในนั้นมีสิ่งของที่น่าขยะแขยงอยู่ในวันต่อมาผู้กองคังก็นำทีมไปที่สถานีเพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งที่คล้ายคลึงกันไหมซึ่งเมื่อไปดูก็เจอกับกระเป๋าใบสีขาวเหมือนกันซึ่งสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าก็เหมือนกันนั่นก็คือเศษผิวหนังที่ถูกเย็บเรียงรายกันกล่องเป็นม้วนโตผู้กองคังเลยนำก้อนเนื้อไปพิสูจน์ปรากฏว่ามันเป็นผิวหนังจากหลายบุคคลถูกตัดในขนาดที่คล้ายคลึงกันและนำมาเย็บต่อกันแต่จะมาจากใครก็ต้องรอผลดีเอ็นเอเมื่อไปดูศพที่ฆ่าตัวตายณที่สถานีบางคนถูกกีดแผ่นหลังออกไปขนาดก็ไล่เลี่ยกันหรือว่านี่จะเป็นแก๊งกลุ่มลัทธิที่คลั่งความตายพวกกองคังได้จัดเตรียมทีมงานไปสอดส่องณสถานีขอตรวจดูลายสักของหลายๆบุคคลแต่ทว่าก็ไม่เจออะไรเมื่อรถไฟมาถึงก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆถึงแม้จะไม่เกิดเหตุร้ายทีมตำรวจก็ต้องจมอยู่กับความเครียดโดยเฉพาะผู้กองขณะจะขึ้นรถไฟก็ยังหวาดระแวงเพราะว่าการฆ่าตัวตายหมู่จะเกิดตอนไหนมิมีใครรู้พวกกองคังกลับบ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยไปพบภรรยาที่แสนดีรอ
้อนรับและมาทานอาหารด้วยกันกับลูกๆทั้งสองที่มีชื่อว่าโทรุและซากุระเมื่อเรียกลูกๆทั้งสองลงมาปรากฏว่าซากุระไม่ให้ความสนใจกับพ่อเลยได้แต่ดูรายการของเกิร์ลกรุ๊ปที่กำลังโด่งดังในขณะนี้แต่ผู้กองคังก็ไม่ได้ดูอะไรเนื่องจากแค่ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็ชื่นใจแล้วตัดภาพมาณโรงเรียนมัธยมเด็กกลุ่มหนึ่งพูดถึงการสังหารหมู่หรือการฆ่าตัวตายณที่สถานีนานเป็นข่าวเรื่องลือว่ามีขับซากฆ่าตัวตายเกิดขึ้นทุกคนต่างท้าทายกันว่าในหมู่พวกเรามีใครบ้างที่กล้าทำแบบนั้นจนมีสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่านัสมิเธอผู้ไม่กลัวความตายการตายก็ไม่เท่าไรเลยเดี๋ยวฉันจะสาธิตให้ดูเธอเลยไปยืนบนขอบดึกแต่ทว่าเมื่อเธอจะโดดเป็นคนแรกเพื่อนฝูงก็มาเรียงรายหน้าขอบดึกเราจะไม่ยอมให้เธอเป็นคนเปิดฉากแน่ฉันจะโดดเป็นคนแรกแก๊งซ่าฆ่าตัวตายทุกคนต่างปรบมือแล้วคิดว่านี่เป็นแค่การล้อเล่นและเมื่อนับ1 2 3ปรากฏว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกมีเด็กบางคนกล้าพอที่จะโดดลงไปสังหารชีวิตตัวเองตายอย่างน่าอนาถเพื่อน3คนที่ได้แต่ยืนมองแค่ล้อเล่นกันไม่คิดว่าจะเอาจริงถึงแม้จะไม่โดดลงไปแต่ด้วยใจที่หวั่นผวาก็ทำให้ไม่กล้ามีชีวิตต่อเพราะกลัวว่าต้องรับความผิดนัสมิเลยหันกลับมาบอกอาจารย์ขับซ่าฆ่าตัวตายพวกเราล้วนแล้วต้องตายลาก่อนและเธอก็จบชีวิตตนเองไปผู้กองคังเมื่อทราบคดีที่เด็กนักเรียนต่างโดดตึกลงมาก็มาสืบสวนณที่โรงเรียนแต่ก็ไม่พบอะไรที่เกี่ยวโยงกับเศษผิวหนังที่พบในกระเป๋าเลยในวันต่อมานิจิโกะเธอเป็นสาวธรรมดาผู้หนึ่งแต่แล้วก็เจอกับอุบัติเหตุมาดะแฟนหนุ่มของเธอกระโดดมาต่อหน้าต่อตาเธอและเสียชีวิตลงไปเธอก็ไม่สนใจอะไรไม่แม้แต่จะบอกลาใจเย็นไปนั่งจิบกาแฟซึ่งเวลาไม่นานผู้กองคังก็พาเธอมาสอบสวนซึ่งเธอเองตอบได้แค่ว่าไม่รู้เพราะเธอไม่รู้จริงๆเมื่อตำรวจขอตรวจสอบผิวหนังว่ามีส่วนไหนของร่างกายถูกตัดไปบ้างเธอก็ไม่ลังเลเลยที่จะถอดเสื้อผ้าให้กับตำรวจดูเมื่อแน่ใจว่าเธอไม่เกี่ยวข้องตำรวจก็ยอมปล่อยเธอไปแต่โคโรโรก็ได้ฝากนำบัตรเอาไว้ให้กับเธอเพื่อจะทราบอะไรเพิ่มเติมโคโรโรติดตามเรื่องนี้อย่างไม่คาดเคลื่อนอยู่หน้าจอคอมนับจำนวนตัวเลขจุดกลมๆบนหน้าจออย่างไม่คลาดสายตาแล้วไม่ใช่แค่โคโรโรที่ติดตามเรื่องนี้ผู้ใช้สมญานามแมงมุมสาวก็ติดตามอย่างไม่คลาดเคลื่อนส่วนผู้กองคังเขาก็กลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวแล้วโทรู้ก็ได้สืบค้นเว็บไซต์ที่คิดว่าเป็นจุดรวมตัวของคลับซ่าฆ่าตัวตายเลยเปิดให้พ่อดูซึ่งคุณพ่อในฐานะตำรวจก็ไม่เกรงกลัวเว็บไซต์นี้เลยก็แค่อยากติดต่อว่าพวกนี้มีความคิดยังไงถึงสร้างเรื่องหาเหวนี้ขึ้นมาแต่ปรากฏว่าไม่ได้อะไรเกิดขึ้นเลยณสน.ลูกน้องของผู้กองก็ได้รับสายโทรศัพท์จากบุคคลปริศนาที่ขอพูดคุยกับผู้กองคังน้ำเสียงที่ใช้แปลกประหลาดฟังก็รู้ว่าดัดเสียงมาเมื่อรู้ว่าผู้กองไม่อยู่ที่ทำงานเขาก็นัดว่าพรุ่งนี้จะโทรมาใหม่ตอน 8:00 น.บอกผู้กองคังด้วยล่ะซึ่งเมื่อถึงเวลานัดหมายผู้กองและทีมงานก็เตรียมการอย่างเพียบพร้อมจนสายนั้นได้โทรเข้ามาคำถามมากมายมาจากผู้กองเพื่อทวงเวลาเพื่อจับสัญญาณผู้กองได้ถามว่าคลับซ่าฆ่าตัวตายมีไว้เพื่อแต่ที่ได้กลับมามันช่างไร้เดียงสาพวกนั้นคิดแค่ว่าการจากโลกนี้ไปทุกคนต้องเผชิญถ้าเราสามารถเลือกวันตายเลือกในช่วงเวลาที่มีความสุขสิ่งนั้นจะจดจำอยู่กับผู้คนที่เหลือรอดแนวคิดที่ช่างแปลกประหลาดอย่างกับออกมาจากสมองของผู้ที่ยังไม่บรรลุวุฒิภาวะเสียงปริศนาก็บอกว่าพวกคุณไม่เข้าใจจะพิสูจน์ให้ดูละกันในวันนี้ตอนกลางคืนเวลาทุ่มหนึ่งที่สถานีคอจิคาวะ50คนจะตายพร้อมกันป้ายแผ่นที่5คือสัญลักษณ์และสายก็ตัดไปทางตำรวจก็เริ่มคิดว่าอะไรคือป้ายแผ่นที่5ผู้กองคางก็นึกขึ้นได้ว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับผิวหนังที่ถูกทิ้งเอาไว้เมื่อไปตรวจสอบดูผิวหนังชิ้นที่5มันมีรอยสักอยู่หรือว่าคนที่จะฆ่าตัวตายคือเจ้าของรอยสักนี้ทางตำรวจเลยเตรียมการพร้อมณสถานีที่ว่าในเวลา 1:00 น.ตรวจสอบทุกคนที่มีรอยสักแต่ทว่าก็ไม่ได้เจออะไรเวลานัดหมายได้มาถึงมีกลุ่มนักเรียนยืนเรียงรายจับมือโห่ร้องเพลงตำรวจพยายามไปสกัดกั้นแต่ทว่าเมื่อรถไฟมาถึงไม่มีใครฆ่าตัวตายเลยกลุ่มนักเรียนได้ขึ้นรถไฟไปเราตำรวจก็ต่างโล่งใจมันไม่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในวันนี้แต่ทว่ามันกลับไม่เป็นดังนั้นณย่านชิบุยะก็มีกลุ่มสาวๆมาถือป้ายว่าโดดตรงนี้และบ้านหลังหนึ่งที่คุณแม่กำลังเตรียมอาหารให้ลูกเธอไม่สนใจลูกหันหัวใช้เท้าโดนนิ้วตัวเองพร้อมกับรอยยิ้มเชื้อเชื้อเนื้อตัวเองอย่างช้าๆโดยที่ไม่แสดงออกด้วย
ความเจ็บปวดพอขาร้านอาหารก็กินยาฆ่าตัวตายตลกผู้หนึ่งที่กำลังแสดงบนเวทีก็ปิดชีวิตตนเองหลากหลายสถานที่ต่างมีคนฆ่าตัวตายด้วยหลายวิธีซึ่งตำรวจไม่สามารถสอดส่องไปถึงเลยไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้กองคังก็กลับบ้านด้วยความโล่งใจแต่เมื่อถึงที่บ้านเขากลับเจอเหตุการณ์ที่น่าสลดบ้านของเขาแปลกเปื้อนไปด้วยเลือดครอบครัวของเขาไม่เหลือแม้แต่สักคนในส่วนของแม่มุมสาวเธอและคู่หูได้แต่เฝ้าติดตามเว็บไซต์ปริศนาที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มลัทธิฆ่าตัวตายแต่ในยามที่เธอเผลอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งบุกกระโจนเข้ามาพยายามจับกุมเธอแม่มุมสาวก็พยายามพิมพ์ข้อความเพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจซึ่งแก๊งนักเลงก็ยอมปล่อยให้เธอพิมพ์ทุรนทุรายเข้าไปดีแล้วพิมพ์เข้าไปแจ้งให้ตำรวจรู้เลยสิในที่สุดพวกเราก็จับเธอได้ไอ้นกสองหัวสายลับตำรวจสองสาวแมงมุมถูกลักพาตัวมาอย่างสถานที่ปริศนามองโดยรอบก็รู้ว่าเป็นลานโบว์ลิ่งเก่าซึ่งในนั้นเต็มไปด้วยผ้าขาวที่คลุมตัวสิ่งมีชีวิตและแล้วหัวโจกมันก็ได้ปรากฏเหยียบย่ำทุกอย่างที่เคลื่อนไหวมันคือชายผู้โหดเหี้ยมที่จับคนมาทรมานและฆ่าอย่างเลือดเย็นแล้วเจ้านี่ก็ได้เปิดเวทีคอนเสิร์ตของตนเองบรรเลงเพลงให้กับสาวๆฟังพร้อมสั่งให้ลูกน้องคมคืนสาวที่อยู่ในถุงเพื่อเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูบทเพลงให้ความตายได้ถูกบรรเลงโดยผู้นำที่บาลัทธิส่วนลูกน้องก็หื่นกามคมคืนผู้หญิงในถุงจนเสียงร้องโวยวายก่อนที่จะฆ่าทั้งเป็นตัดภาพมาที่บ้านของผู้กองคังผนังบ้านของเขาถูกขีดเขียนด้วยเลือดว่าที่นี่คือชานฉลาดที่มีคนตายและบุตรชายของเขานี่เองคือผู้ที่มีรอยสักตามผิวหนังแผ่นที่5ผู้กองคังแทบจะคลั่งเมื่อได้เห็นสภาพของครอบครัวและแล้วสายปริศนาก็โทรมาหาผู้กองคังก็ถามว่าทำไมคำตอบที่ได้กลับมาก็ยังงงเง่าไร้ซึ่งเหตุผลใครการที่เชื่อว่าการตายเป็นสิ่งที่ดีผู้กองคังไม่คิดว่าจะอยู่ต่อในโลกใบนี้และแย่งปืนของลูกน้องกรอกปากตัวเองและลั่นไกปิดชีวิตโคโรโรลูกน้องคนสนิทถึงแม้ผู้กองจะตายลงไปหน้าที่ของเขายังคงอยู่เขาได้ไปตรวจสอบโน้ตบุ๊กของลูกชายผู้กองคังในนั้นมีเมลจากแม่มุมสาวขอความช่วยเหลือว่าถูกลักพาตัวและด้วยความเก่งกาจของโคโรโรก็สามารถจับหัวหน้าแก๊งชาวร็อกคลั่งลัทธิที่ฆ่าคนได้แต่ทว่าแม่มุมสาวก็เสียชีวิตไปแล้วเรื่องทุกอย่างดูเหมือนจะจบคดีถูกคลี่คลายแต่ยังมีอีกบุคคลหนึ่งที่ยังต้องสะสางชีวิตตนเองนิจิโกะเธอยังคงใช้ชีวิตเพียงลำพังในบ้านของแฟนเก่าที่ฆ่าตัวตายในนั้นเธอได้เจอกับเบาะแสอะไรบางอย่างซึ่งนั่นก็คือบอสเตอร์กลุ่มสาวที่ดังอยู่ในปัจจุบันเลขเสื้อกับเลขนิ้วมันบ่งบอกอะไรบางอย่างเธอเลขกดเลขบนเสื้อตามจำนวนนิ้วที่ชี้เอาไว้อยู่เลข7 4ครั้งเลข8 2ครั้งเลข4 3ครั้งเลข2 3ครั้งซึ่งคำที่ได้มาคือสวยใสที่แปลว่าฆ่าตัวตายและเสียงโทรศัพท์บ้านก็ได้ดังเธอได้รับสายและมีบริการให้กดตัวเลขตามรหัสที่กำหนดเธอก็มองดูโปสเตอร์นั้นและกดเลข4เลขสุดท้ายบนเสื้อและเธอก็ได้ติดต่อกับบุคคลปริศนาที่พูดจาดัดเสียงปลายสายได้ให้ข้อมูลกับเธอเป็นพิกัดจุดนัดพบเพื่อให้เธอไปหาพวกเขาที่นั่นในส่วนของโคโรโรที่กำลังเฝ้าหน้าจอทันใดนั้นตัวจุดมากมายก็ปรากฏบนจออย่างนับไม่ถ้วนทางให้ทางตำรวจไม่รู้ว่าจะรับมือนี้ยังไงนิจิโกเองก็ได้ไปยังจุดนัดหมายซึ่งที่นั่นเต็มไปด้วยผู้คนมากมายแต่ที่ที่เธอจะไปมันเป็นห้องส่วนตัวที่ต้องใช้รหัสในการยืนยันซึ่งเธอก็ทราบรหัสนั้นเป็นที่เรียบร้อยเมื่อเธอเข้ามาในห้องก็เจอกับเหล่ากลุ่มเด็กผู้นำละที่ฆ่าตัวตายที่แท้จริงที่เฝ้าบอกถึงความเชื่อของเหล่าเด็กๆที่ว่าความรู้สึกมีความสุขณตอนมีชีวิตอยู่จะจดจำในตอนที่เราตายเพราะฉะนั้นเราจึงเลือกเวลาตายของเราเองเพื่อให้เราจดจำความสุขนั้นไม่ว่าจะเป็นความสุขที่ได้มีเพื่อนความสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวหรือแฟนอันเป็นที่รักจนนิจิโกเองก็เริ่มคล้อยตามและเริ่มใสในความเชื่อที่ว่าเธอเลยแปรผันกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ยอมสละชีวิตตัวเองเข้าพิธีล้างบาปด้วยการถลอกผิวหนังเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของพฤติกรรมฆ่าตัวตายอันประเสริฐมอบผิวหนังนั้นให้กับเราเด็กๆซึ่งในเวลาไม่นานโคโรโรก็เจอกับเศษผิวหนังนั้นและทำให้เขาจำได้ถึงรอยสักลายผีเสื้อของนิจิโกมันมาอยู่ในกองนี้ได้ยังไงทีมตำรวจรีบไล่ล่าตัวนิจิโกและได้เจอเธอที่สถานีรถไฟในคราบชุดนักเรียนโคโรโรพยายามหยุดยั้งการฆ่าตัวตายหมู่ของเหล่าเด็กสาวมากมายแต่ดูเหมือนว่าโคโรโรจะคิดผิดนิจิโกไม่ได้คิดจะปิดชี
ีวิตตัวเองและทั้งคู่ก็ได้จากลากันด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและนางก็ได้แสดงเห็นกลุ่มเกิร์ลกรุ๊ปที่ยังคอยให้กำลังใจผู้ที่มีชีวิตต่อเพื่อให้อยู่อย่างมีความสุขแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงถ้าใครอยากดูหนังฉบับเต็มละก็สามารถหาดูในเว็บ FWIPTV ภาพชัดระดับ 4K หากทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย